านแรกก็ไม่ผ่านเพราะว่าในเสียงสนับสนุนนะคะในข้อยกเว้นข้อบังคับ3ใน4เนี่ยเธอได้ไม่ถึงนะคะอีกท่านหนึ่งที่ก็มีชื่อมาก่อนหน้านี้พันโทหญิงทิตารังสิพลมานิตกุลนะคะคุณสมบัติไม่ผ่านเช่นกันเพราะฉะนั้นในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ก็มีชื่อของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเพียงชื่อเดียวเท่านั้นนะคะคุณมาดามเดียค่ะก็มีการเปิดใจด้วยนะคะหลังจากที่วืดเก้าอี้นี้ไปนะคะในตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะเสียงสนับสนุนข้อยกเว้นข้อบังคับพรรคเนี่ยไม่ถึง3ใน4เธอให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกค่ะว่าเหมือนแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เกิดเราจะหวังแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนกลับมาได้อย่างไรนะคะข้อความนี้มาจากมาดามเดียที่เธอเหมือนกลั่นออกจากความรู้สึกของเธอแล้วก็ประเมินด้วยนะคะในส่วนของทิศทางก่อนตัดสินใจว่าจะโบกมือลาอีกคนหรือไม่ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ในวาระของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงหัวหน้าพรรคนายขยันค่ะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนนะคะเป็นผู้ที่เสนอชื่อนางสาววทัญญาบุญนาคเป็นหัวหน้าพรรคโดยมีผู้รับรอง144คนค่ะพร้อมทั้งเสนอยัตติให้การยกเว้นข้อบังคับข้อที่31วงเล็บ6ที่กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคได้ก็ต้องเคยเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีของพรรคหรือต้องสังกัดพรรคมาไม่ต่ำกว่า5ปีมาดามเดียเนี่ยอยู่กับประชาธิปัตย์มาเนี่ยประมาณ1ปีกว่าๆนะคะโดยนายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคก็ลุกขึ้นกล่าวค่ะมติ3ใน4นะคะเพื่อยกเว้นข้อบังคับนั้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าจะเปิดโอกาสให้เราได้แข่งขันจึงอยากสนับสนุนให้องค์ประชุมสนับสนุนให้นางสาววทัญญาลงคะแนนและได้แข่งขันเมื่อแข่งขันแล้วผลออกมาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งปรากฏว่าผลการยกมือโหวตได้คะแนนไป139เสียงไม่ถึง3ใน4ขององค์ประชุมคือ196เสียงก็เลยทำให้นางสาววทัญญาหมดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปค่ะจากนั้นนะคะมาดามเดียค่ะนางสาววทัญญาก็ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็เปิดใจกล่าวขอบคุณนะคะในทุกคะแนนเสียงจากสมาชิกพรรคที่รับรองชื่อของตนในการลงสมัครหัวหน้าพรรคและคะแนนเสียงที่ยกเว้นข้อบังคับพรรคแต่ว่าสิ่งที่ตนเองเนี่ยตั้งใจมาลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เธอบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะเพิ่งได้มีโอกาสนะคะเดินเข้ามาทำงานกับประชาธิปัตย์แต่เธอก็ตั้งใจเข้ามาด้วยอุดมการณ์ด้วยความหวังที่เชื่อมั่นและศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่พรรคพ่ายแพ้การเลือกตั้งเหลือส.ส.เพียง25คนมันเป็นสิ่งที่สมาชิกพรรคทุกคนรู้สึกหวาดหวั่นว่าอนาคตของพรรคจะเป็นอย่างไรมาดามเดียบอกว่าวันนี้พรรคกำลังยืนอยู่บนทางแพร่ง2ทางคือเราจะเข้าสู่อำนาจเพื่อใช้ระบบอุปถัมภ์เมื่อวันหนึ่งไม่มีจะให้หรือให้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็ทำได้แค่เพียงหวังว่าประชาชนจะให้โอกาสเราอีกครั้งหรือการใช้อุดมการณ์จิตวิญญาณของพรรคประชาธิปัตย์ในการที่ทำงานซื่อตรงกับประชาชนในการที่จะยึดหลักของความถูกต้องเพื่อประชาชนและเป็นหนทางที่เราทำสำเร็จและได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนมาตลอด77ปีสิ่งที่เคยทำสำเร็จในอดีตและความผิดพลาดที่ทำให้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างอุดมการณ์สร้างจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนเพื่อเป็นความหวังและเป็นทางเลือกให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มาดามเดียบอกว่าวันที่กลัวที่สุดค่ะคือวันที่เรายืนอยู่บนทางสองแพร่งนี้ว่าจะฟื้นฟูอุดมการณ์ได้สำเร็จหรือจะเปลี่ยนไปอย่างไรตนเองเนี่ยตัดสินใจลงสมัครหัวหน้าพรรคเพื่อรื้อฟื้นจิตวิญญาณประชาธิปัตย์ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์วิถีทางที่บริสุทธิ์เหมือนที่หัวหน้าพรรคทั้ง8คนได้ทำมาตลอดนั่นคือทางรอดของพรรคประชาธิปัตย์มาดามเดียบอกว่าเธอหวังค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นและได้แต่หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกพรรคจะเห็นเหมือนกันมันทำให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราหวังจะทำให้ประชาชนกลับมาศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งวันนี้แสงแห่งความหวังแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะคาดหวังแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนคืนมาได้อย่างไรนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปว่าแบบนี้เนี่ยมาดามจะลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่
ซึ่งมาดามเดียบอกว่าก็ต้องขอประเมินนะคะทบทวนแล้วก็รอดูทิศทางของพรรคเราต้องเลือกที่จะทำการเมืองกับพรรคการเมืองที่อุดมการณ์ตรงกันแต่ถ้าอุดมการณ์ไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องพิจารณาตัวเองว่ายังสมควรที่จะทำงานกับพรรคต่อหรือไม่แต่ก็เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะมีสัญญาณที่บอกเราเองว่าตอนนี้ตัดสินใจว่าจะยังไม่รับตำแหน่งใดๆค่ะแต่ก็จะทำงานนะคะที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเช่นการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆหรือที่ทำเพื่อประชาชนก็จะทำต่อแต่ว่างานที่ทำร่วมกับพรรคเนี่ยเธอบอกว่าจะของดไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรก็ตามล่าสุดค่ะมาดามเดียก็มีการทวิตข้อความสั้นๆนะคะก็เป็นประโยคที่เธอได้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้แหละค่ะ